MAD Architects Studio สถาปัตยกรรมชื่อดังสัญชาติจีนนำเสนอโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมแห่งแรกในกรุงปักกิ่งครับที่นี่ประกอบไปด้วยอาคาร12หลังเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินยกระดับและสวนลอยฟ้าออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยในเมืองใหญ่โดยเฉพาะเลยครับสนับสนุนโดยมั่นใจใช้อย่างโอตานิโครงการนี้มีชื่อว่าไปจือวานตั้งอยู่ใกล้ย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมืองหลวงของจีนแบ่งออกเป็น6ช่วงตึกตามเขตต่างๆโดยมีอพาร์ตเมนต์ถึง 4,000 ห้องเมื่อมองมาจากมุมสูงจะเห็นได้ว่าตัวตึกนั้นถูกจัดเรียงเป็นกลุ่มละ3ตึกหันหลังชนกันเป็นรูปตัววายครับตัวตึกออกแบบให้มีความสูงลดหลั่นกันมาคล้ายกับรูปทรงของเดินเขาเพื่อให้มั่นใจว่าแสงแดดธรรมชาติจะส่องเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งได้ดีที่สุดเพื่อเป็นการรับลมจากธรรมชาติได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยสำหรับพื้นที่แต่ละตึกจะเชื่อมต่อกันกับพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางเน้นการใช้งานพื้นที่แบบแนวตั้งแก้ไขปัญหาความแออัดโดยจะมีทางเดินและลู่วิ่งสีแดงที่พาดผ่านระหว่างตึกต่างๆวนเป็นวงกลมไปเชื่อมเข้ากับสวนสาธารณะลอยฟ้าครับภายในพื้นที่ส่วนกลางนี้ยังมีโรงยิมสนามแบดมินตันสนามเด็กเล่นฟาร์มเชิงนิเวศและศูนย์บริการที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้พักอาศัยเท่านั้นอีกทั้งยังออกแบบให้พื้นที่ส่วนใหญ่กว่า47%ต้องปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอาคารสงเคราะห์ทั่วไปในใจกลางเมืองที่ประชากรหนาแน่นในประเทศจีนครับสำหรับโครงการนี้ได้รับมอบหมายจากศูนย์การเคหะกรุงปักกิ่งให้ออกแบบโครงการตั้งแต่ปี2014ก่อนจะดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี2021ที่ผ่านมาครับทางบริษัทหวังว่าโครงการแห่งนี้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของพื้นที่อยู่อาศัยให้มากขึ้นปัจจุบันไปจือวานมีอัตราการเข้าพักสูงกว่า170แล้วครับและคาดว่าเมื่อพัฒนาเต็มที่จะมีผู้คนกว่า 8,000 ถึง 10,000 คนที่เข้าอยู่อาศัยในโครงการแห่งนี้ซึ่งก็เป็นไอเดียการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยที่น่าจะช่วยให้ชุมชนนั้นได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ